สวัสดีครับสัปดาห์นี้นะครับก็กลับพบกันแล้วนะครับกับเก่งก่อนเกมเป็นสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่มวลมนุษยชาติรอคอยโดยเฉพาะประเทศ ไทยแลนด์ของเรานะครับวันนี้พรีเมียร์ลีกกลับมาเตะกันอีกครั้งนึงนะครับผมนะถ้าใครได้ติดตาม YouTube นะฮะก่อนอื่นต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งนะกดอะไรมีอะไรให้กดก็กดแจ้งเตือนกันไปนะครับก็เราจะได้มาคุยกันนะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามี2ช่องทางนะครับมี2ช่องทางที่เราจะได้คุยกันนะครับถ้าเป็นเพจนะฮะเพจสวนสนุกแคคตัสเนี่ยมันจะเป็นเพจที่หนูเอาไว้คุยเรื่องราวนะครับส่วนตัวกับเรื่องราวของแคคตัสนะครับส่วนเพจที่เราจะคุยกันเรื่องฟุตบอลบางคนบอกว่าเอ้ยอยากจะคุยกับโค้ชเฉพาะเรื่องฟุตบอลฉันไม่ได้ปลูกต้นไม้เนี่ยฉันอยากคุยกันเรื่องฟุตบอลเรามาลูกผู้ชายเหมือนกันเฮ้ยฉันเชียร์สเปอร์ฉันเชียร์เชลซีเชียร์แมนยูอยากจะมาติดตามว่าเอ้ยมึงแม่นแค่ไหนวะว่าไปนะครับก็มีเพจให้ติดตามนะครับโกติอารามบอยนะครับก็วันนี้นะครับพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะแล้วนะครับก็จะกระชุ่มกระชวยหน่อยนะครับกับแฟนบอลบางทีมกับอีกแฟนบอลส่วนหนึ่งนะฮะแฟนบอลก็จะหงอยๆหน่อยไม่ค่อยอยากให้กลับมาเตะก็ แล้วแต่เอาที่สบายใจนะครับเราจะมาวิเคราะห์นะฮะเก่งก่อนเกมมาทีละคู่เลยขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับคนติดตามนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใครมาติดตามแล้วเราก็มาพูดมาคุยกันได้นะครับเรื่องฟุตบอลนะครับแย่ได้ล้อได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแล้วหนูก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะต้องบอกก่อนนะครับหนูเป็นตลกนะครับเป็นคนชอบดูบอลแล้วก็เลยชอบวิเคราะห์บอลก็วิเคราะห์ตามสไตล์ของหนูตามความรู้ที่มีเท่าหางอื่นก็มีเท่าไหร่ก็พูดเท่านั้นนะครับไม่มีไปแบบไปรู้เยอะแยะมากมายนะครับทีละคู่เลยนะฮะเก่งก่อนเกมวันนี้มาดูกันว่าเซียนโกสตาร์ไลท์ปุ่มนี่มันจะแม่นเหมือนเดิมไหมนะฮะก่อนที่จะเบรกทีมชาตินี่ก็พอได้นะ อ่ะมากันที่คู่วูฟแฮมป์ตันนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลถ้าเอาตามผู้เล่นที่เขาบอกว่าจะลงเล่นลงเตะนะเอาตามที่เขาขึ้นในนี้นะหนูว่ามันก็ยังไม่ชัวร์หรอกนะครับก็ผู้ตัดตัวมีอดิตอนนะฮะอะไรอย่าแบ็คซ้ายจุ๊ยมาติดมึงไม่ดูแล้วกูดูดิแบ็คซ้ายจุ๊ยมาติดมึงไปไหนกันหมดทีมการแค่ขึ้นมากูก็ไม่ดูแล้วแมวละไม่ดูแล้วแม่งเอาความคาดเดาของเราแล้วกันน่าจะเป็นอดิสันนะครับเทรนต์นะครับก็ไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติก็น่าจะได้ลงรับใช้สโมสรนะครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์น่าจะมีฟันไดไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับติดโทษแบนนะครับก็จะมีน่าจะเป็นมาติปโกเมสนะครับเจมส์ติกูเมสแบ็คซ้ายก็แอนดูรูสันถ้าสมมติเหนื่อยจากทีมชาติสกอตแลนด์ที่ทำศึกดาร์บี้แมตช์กับอังกฤษก็น่าจะเป็นคอสซัสซิมิการ์ดนะครับหนูไม่ได้เช็คว่าซิมิการ์ดไปเล่นให้ทีมชาติเจ็บหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าขวาก็เดาแล้วกันนะเราก็ไม่เป๊ะหรอกนะแบ็คขวาก็น่าจะเป็นเทรนด์นะครับเซนเตอร์ตรงกลางเจมส์ติกับกูเมสนี่แหละนี่แหละหรือว่าอาจจะครอปสร้างเซอร์ไพรส์ส่งเซ็นเตอร์ตัวใหม่นะฮะเยาวชนก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้มากองกลางแหละกองกลางเนี่ยหนูว่าวันเนี้ยลิเวอร์พูลตั้งตารอคอยโดยเฉพาะเดอะคอปทุกคนทุกหมู่เหล่าตั้งตารอคอยว่ากราฟเฟนแบกกราฟเฟนเบิร์กกราฟเฟนบูดกราฟเฟนเบกนี่แหละที่ได้มาใหม่นะครับแล้วก็ไม่ยอมไปติดทีมชาติยูอะไรยู23หรือยู21นะครับเพื่อต้องการอยู่ซ้อมกับผู้เล่นของลิเวอร์พูลนี่ได้ใจเป็นเต็มนะครับไม่รู้ว่าจะได้ลงทำการหรือเปล่านะแต่ว่าไอ้ที่ลงแน่แกรี่แม็กไกสเตอร์นะครับแล้วก็สบู่สไลนะสบู่สไลโซบอสไลนะครับอีกตัวหนึ่งก็ดูวันนี้ผมบอกเลยว่าแฟนลิเวอร์พูลตั้งตารอคอยว่าแผงกองกลางของลิเวอร์พูลในฝันนะครับเครื่องจักรแห่งอนาคตมันจะได้ลงมันพร้อมหน้าพร้อมตาไหมสามประสานก็น่าจะมีโมซาร่านะครับบางโมของพวกเรานะครับ King of Egypt
มีบางโมแล้วก็หน้าเป้าน่าจะเป็นไม่รู้หนูว่าโชต้าก็ไปยิงให้ทีมชาติโชต้าก็มีโอกาสนะลุยดีอาร์ตอ่ะให้ดาวนะลุยดีอาร์ตซ้ายโมขวาตักโปหน้าเป้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนุนเยสก็ไปเล่นทีมชาติมาแต่ยิงไม่ได้นะครับกักโปยิงได้กับทีมชาติโชต้ายิงได้นะครับอ่ะรูปเกมที่น่าจะออกมานะครับแน่นอนครับหลายคนแฟนลิเวอร์พูลทุกโมเหล่านะครับก็คาดว่านะฮะลิเวอร์พูลจะบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้กับวูดแฮมป์ตันนะครับหนูก็ต้องบอกตามตรงนะวันนี้หนูค่อนข้างที่เห็นด้วยกับแฟนๆเดอะคอปทุกคนนะครับหนูเชื่อว่าวันนี้ถึงแม้ลิเวอร์พูลจะออกนอกบ้านแต่หนูว่าเป็นงานง่ายหนูเชื่อว่าเป็นงานง่ายเพราะว่ามันใจมันกำลังมานักเตะใจมันกำลังมาแล้วแบบยิ่งโมซาล่าไม่ได้ย้ายคือทุกอย่างมันคือส่วนร่วมความฮึกเหิมอ่ะวันนี้หนูว่าลิเวอร์พูลง่ายไทยฟันธงนะไทยดาวนะนะฮะถ้าฟันธงนี่คือฟันธงไม่ต้องมี3หน้าเดียววันนี้ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนวุฟ3แต้มเท่านั้นย้ํา3แต้มเท่านั้นยังคุณเฮ้ยเดี๋ยวเจอหรือจะไม่เจอก็คือฟันธงก็คือฟันธงสิ่งที่อยากให้เป็นนะครับกับสิ่งที่ควรมันน่าจะเป็นเนี่ยมันจะคนละแบบนะต้องบอกก่อนหนูจะวิเคราะห์ไม่เหมือนคนอื่นว่าเอ้ยมีโอกาสออกได้3หน้านะจะมีวูลแฮมป์ตันเป็นเจ้าบ้านก็น่าจะชนะแมนยูไอ้ลิเวอร์พูลได้แล้วก็ลิเวอร์พูลก็น่าจะบุกไปยัดเยียดความประชัยกับวูลได้หรือว่าถ้ามันเก็บอึดอัดก็อาจจะมาออกเสมอกันไม่วันนี้ลิเวอร์พูล3แต้มเท่านั้นอิสมัตมันต้องมา3แต้มอยู่เนาะนะครับถ้าไม่ได้จะต่ำจากนี้ถือว่าหนูเดาผิดจบนะจบไปคู่ลิเวอร์พูลนะ3แต้มหนูเชื่อว่างานง่ายหนูเชื่อว่างานง่ายขอแค่ตะกอแรกไวๆอ่ะมาไวๆนะหลังๆแค่กินมาม่าแพมแฟนมันอยู่นั่งอยู่ข้างนี่มันหน้าจะก็ไม่ต้องตีเลยแฟนมันอยู่ข้างเนี่ยหลายคนบอกเอ้ยแฟนมันอยู่มีด้วยเหรอมีนี่หลานชายแฟนมันอยู่หน้าไม่ต้องตีเลยบอลก็จะกลับมาเตะกันมึงนั่งอีกนั่งงอไปเลยจ้ะอ่ะต่อมาคึกเฮียอะไรเนี่ยกูเนี่ยต่อมานะฮะ6:30นะฮะหลังจากลิเวอร์พูลเรานะฮะ6:30คล่องคลอไปแล้วนะฮะรถหวานทานง่ายนะครับผมมาช่วง3:00นะครับจะวิเคราะห์จากคู่เล็กๆไปคู่ใหญ่แล้วกันนะหนูจะคร่าวๆนะจะเอาแบบเอาเซียนโกสตาร์ทไลฟ์ปุ่มนะครับเอาว่าเก่งก่อนเกมไม่เยอะเฮ้ยมาพอเกมมาจบแล้วมาคุยมาพูดทีหลังไม่เอานะฮะฟันธงคือฟันธงถ้าหนูฟันธงมีแค่2 ประตู3 ประตูไม่มีโอเคไหมโมโหอะไรเนี่ยโมโหอะไรก่อนแอสตันวิลล่ากับคริสตัลพาเลซนะครับคู่นี้ไม่ต้องฟังไม่ต้องอะไรเยอะนะครับแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านนะครับมีสกอร์ทั้งคู่หนูเชื่อมีสกอร์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าถามหนูนะครับหนูให้แอสตันวิลล่าในบ้านนะครับแอสตันวิลล่าวันนี้ในบ้านอาจจะมีสกอร์ทั้งคู่นะแต่ถ้าให้ฟันธงวิลล่าไม่แพ้ฟูลแลมกับลูตันทาวน์นะครับลูตันทาวน์นี่พูดตรงๆว่าหนีการตกชั้นอย่างเต็มตัวตั้งแต่2-3นัดแรกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่า2ทีมเนี้ยเคยอาจจะเจอกันในแชมเปี้ยนชิพมั้งฟูลแลมกับลูตันเนี่ยสถิติก็เคยเจอกันมาแหละนะฮะแต่นี่บนเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับลูตันทาวน์หนูเชื่อว่ายังไม่แข็งแกร่งพอนะถ้าในสายตาหนูนะยังไม่แข็งแกร่งพอกับเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับหนูเชื่อว่าวันนี้ฟูลแลมนะครับเฮ้ยโทษครับเฮ้ยโทษครับวันนี้ฟูลแลมมีแต้มนะครับ นี่การฟันธงฟันธงคือมันต้องมีแค่2หน้าใช่ไหมวันนี้ถ้าฟูลแลมแพ้กูก็คือดาวผิดนะฟูลแลมมีแต้มนะครับแอสตันวิลล่ามีแต้ม มาอีกคู่หนึ่งโอ้โหนี่3คู่ใหญ่เลย3:00มันทำไมมันแยกไป5:00มึงวะแม่งเตะทั้งแมนยูสเปอร์แมนซีกูจะดูยังไงเนี่ย
ทีละคู่เลยนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก่อนนะครับวันนี้กับเปิดบ้านต้องบอกก่อนว่าฤดูกาลนี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์มาดีมากยินดีกับแฟนไก่เดทองทุกๆคนหนูเชื่อว่าสเปอร์ปีนี้ลุ้นยาวๆดูจากการทำทีมของโค้ชดูจากแนวทางการทำทีมดูจากทัศนคติของทีมดูจากแพชชั่นของนักเตะสเปอร์ปีนี้มาดีนะครับแน่นอนนะครับหนูบอกเลยว่าเชฟฟิลนี่ขี้หมาวันนี้ขี้หมานะครับถ้าจะเอาแบบว่ารู้สึกว่าเชียร์อันไหนคล่องคลอนะฮะหนูเรียกว่าสเปอร์นะครับหนูว่าสเปอร์วันนี้สเปอร์ในบ้านดีไม่ดีเชฟฟิลยิงไม่ได้ด้วยนะครับวันนี้สเปอร์3แต้มฟันธงประตูเดียว3แต้มสำหรับไก่เดือดทองนะครับมาถึงอีกคู่หนึ่งนะฮะเอาคู่ดึกก่อนดีกว่าเอาขอได้เอาคู่ดึกก่อนนะนะฮะ5:30นะครับเหลืออีก2คู่มันเหลือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอานิวคาสเซิลกับเบนฟอร์ดก่อนนิวคาสเซิลนี่สะดุดมาหลายนัดแล้วนะครับกับการลงทุนไปเยอะแยะมากมายมหาศาลพอสมควรเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับในบ้านนิวคาสเซิลมันเป็นนรกของทีมเยือนมันต้องคำนี้มันต้องกลับมาแล้วนะครับในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คหนูเคยไปนะเซนต์เจมส์พาร์คหนูเคยไปถ่ายรูปหน้าสนามนานแล้ว10 กว่าปีแล้วเดี๋ยวหลังจะหารูปเก่าๆมาอินเสิร์ตให้ดูว่าเคยไปไหนมันบ้างที่อังกฤษนะวันนี้นะฮะนิวคาสเซิลคือจะบอกว่าถามว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดนี่แหละทีมนี้นะอ่านเสียงออกผิดขออภัยด้วยหนูว่าวันนี้นิวคาสเซิลไม่แพ้นะครับนิวคาสเซิลไม่แพ้มันถึงเวลาแล้วที่นิวคาสเซิลจะต้องเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองนัดที่แล้วมันดูมันเสียหมาไปนิดนึงนะกับการนำลิเวอร์พูลเร็วแล้วก็บทอยู่ครั้งเดียววะครั้งที่แล้วบทอยู่ครั้งเดียวแล้วก็ดาร์วินนูเยสก็ทำให้เป็นหนังโศกนาฏกรรมของแฟนๆนิวคาสเซิลนะครับไม่รู้ว่าแฟนนิวคาสเซิลจำเป็นด้วยหรือว่าหรือเฉพาะกิจเป็นโศกนาฏกรรมของแฟนนิวคาสเซิลมีดราม่ามีร้องไห้มีหงอยนี่หงอยแฟนนิวคาสเซิลทุกวันทุกเมืองนี่หงอย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 นะวันนี้นิวคาสเซิลหนูว่าไม่แพ้อย่างแย่เลยคือเสมอแต่หนูว่ามันน่าจะ3แต้มนะครับวันนี้นิวคาสเซิลไม่แพ้มาถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเวสต์แฮมระหว่างที่หนูวิเคราะห์ไปมีใครเห็นต่างบ้างนะฮะคอมเมนต์มาบอกกันก่อนได้นะพอคลิปลงในคอมเมนต์เอ้ยผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นอย่างนี้เราคุยกันได้นะครับฟุตบอลมันต้องมีการเรียกสันทนาการแลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับเราไม่ได้ทะเลาะกันนะคิดเห็นไม่ตรงกันไม่เชื่อว่าจะทะเลาะกันไม่ใช่นะครับเรามาแชร์ประสบการณ์คุณเห็นไม่ตรงกับหนูเพราะอะไรคุณก็ให้ผลมาถูกไหมคู่เวสต์แฮมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้สองคู่หลังนี่หนูจะพูดว่าในสิ่งที่อยากให้เป็นกับความน่าจะเป็นนะครับอยากให้เป็นแน่นอนนะครับหนูเชื่อว่าในความในเซนส์ของหนูแล้วกันเอาในเซนส์ของหนูหนูเชื่อว่าวันนี้เจมส์วอร์ดเพลาจะสร้างมิติที่แตกต่างให้กับเวสต์แฮมเล่นในบ้านเวสต์แฮมเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ถูกไหม4นัดเวสต์แฮมไปชนะลูตันย้อนกลับไปชนะไบรตัน1บ้านในบ้านเจอเชลซีอัดไป 3-1 แล้วก็เสมอกับบอร์นมัธ 1-1 วันนี้หนูเชื่อว่าเวสต์แฮมนะฮะจะสร้างความแตกต่างจะสร้างเซอร์ไพรส์ดีกว่าหนูขออนุญาตจะพูดว่าวันนี้เวสต์แฮมจะสร้างเซอร์ไพรส์ตรงใครไม่ตรงใครไม่รู้นะฮะแต่นี่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาพูดเก่งทีหลังเกมเอ้ยกูคิดว่าได้ไหมวันนี้หนูฟันธงเลยว่าเวสต์แฮมจะยังคงสถิติไม่แพ้ต่อไปตรงกับคุณไหมหรือไม่ตรงหนูว่าเอาคอนโลกยังไงทุกคนคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปชนะเวสต์แฮมแต่ฟังปากอารามบอยนะครับจังเซียนโกไว้ว่าวันนี้โม่หรือแม่นเดี๋ยวก็รู้นะครับมันเดานั่นแหละนะคนทั้งโลกมันเดาหมดไม่มีใครรู้ผลที่แท้จริงหรอกถูกปะมันเดากันหมดใช่ไหมจ๊อบมันเดากันหมดหนูก็เดาเหมือนกันแต่ถ้าหนูเดาวันนี้นะครับหนูเชื่อว่าเวสต์แฮมจะสร้างเซอร์ไพรส์
นะครับจะสร้างเรื่องช็อกโลกโดยเจมส์วอตเพาถ้ามีโอกาสนะหนูเชื่อว่าถ้ามีโอกาสเจมส์วอตเพานี่ระยะทำการนี่มันยังอยู่ในเครือข่ายวันนี้หนูว่าเวสต์แฮมจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เล็กหรือใหญ่ไม่รู้แต่หนูขอฟันธงว่าเวสต์แฮมจะยังคงสถิติไม่แพ้ในพรีเมียร์ลีกต่อไปอีกหนึ่งนัดหลังจากคืนนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการอย่างแมนซิตี้เหมือนหรือไม่เหมือนแตกต่างยังไงคอมเมนต์ก็มาคุยได้นะครับอ่ะโอเคนะฟันธงนะครับฟันธงก็คือเวสต์แฮมหนูฟันธงว่าเวสต์แฮมมีแต้มแล้วกันนะครับเวสต์แฮมมีแต้มส่วนจะแต้มเล็กแต้มใหญ่แต้มมากแต้มน้อยไม่รู้แต่เวสต์แฮมมีแต้มแล้วก็คู่สุดท้ายนะฮะที่อยากจะพูดถึง วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับปีศาจแดงนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนกนางนวลนางนวลตัวน้อยๆน้องไบตันน้องไบตันน้องนั่นไบตันน้อยๆไบตันยังเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่แพ้ในฤดูกาลนี้นะครับใช่ไหมวะใช่ดิขออนุญาตนะขอเปิดไปด้วยดูไปด้วยชนะนิวคาสเซิลล่าสุดแพ้เวสต์แฮมบอลอะไรวะ4นัดอ๋อแพ้ไปแล้วนี่หว่าโทษข้อมูลผิดเพี้ยนไบตันแพ้ไปแล้ว1นัดใช่แพ้คาบ้านวันนี้นะครับหนูเชื่อว่าแฟนปีศาจแดงหลายๆคนก็รอนะครับรอว่านักเตะอย่างอัมราบัดนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่ได้เซ็นเข้ามานะฮะจะเฉพาะกิจเฉพาะการอะไรก็แล้วแต่แฟนแมนยูก็คงจะได้ชื่นชมกับนักเตะตัวใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในต่อให้แมนยูเนี่ยจะสถิติแย่ยังไงก็แต่ถ้าเล่นในโอทรัฟฟอร์ดเนี่ยมันคือนรกของทีมเยือนสมัยก่อนแฟนอื่นๆทีมอื่นๆเนี่ยก็จะล้อเอ้ยรีซอร์ทแอนทัปปาแต่บอกเลยว่าหลังจากที่เขาแพ้ไบตันนัดล่าสุดถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาแพ้ไบตันนัดล่าสุดหลังจากนั้นอีก30กว่านัดเขายังไม่แพ้ใครเลยในโอทรัฟฟอร์ดบอกเลยแล้ววันนี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบตันครั้งสุดท้ายที่เขาแพ้ที่สุดก็คือน่าจะเป็นไบอ่ะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยไม่รู้ข้อมูลถูกหรือผิดนะล่าสุดพี่แมนยูแพ้ก็คือไบตันแล้วนี่อีกนัดมากลับมาเจอกันเอ้ยหรือว่า หรือว่าไม่นะใช่ไหมหลานยิ้มหลานยิ้มไม่นะไม่จริงหลายคนถามว่าเอ๊ะโก้มูนี่มึงใส่เสื้อผิดหรือเปล่านะฮะบางคนอาจจะถือนะบางคนอาจจะถือว่าเฮ้ยกูแฟนแมนยูกูจะไม่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลเด็ดขาดกูแฟนลิเวอร์พูลจะไม่ใส่เสื้อแมนยูเด็ดขาดคนอื่นจะถือแค่ถือครกอะไรก็แล้วแต่สำหรับหนูเนี่ยนะเคล็ดสำหรับหนูคือถ้าสมมติว่าทีมที่หนูเชียร์เตะวันไหนก็แล้วแต่หนูจะไม่ใส่เสื้อวันนั้นเพราะหนูใส่เสื้อทีมไหนทีมนั้นแม่งแพ้ตลอดก็ขอให้แฟนลิเวอร์พูลโชคดีแล้วก็ขอให้แฟนไบตันนะครับหลังจากที่นะครับได้เชียร์ลิเวอร์พูลตั้งแต่ค่ำแล้วนะหลังจากนั้นก็3ทุ่มก็จะมีแฟนไบตันต่อเนื่องมากันแบบพรั่งพรูมากันแบบโลกาวินาศบอกเลยบอกเลยทำมันเป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดคิดแล้วก็ไบรตันจะมีแต้มในวันนี้นี่กันฟันธงวันนี้สิ่งที่น่าจะเป็นกับสิ่งที่หนูคิดอยากจะให้เป็นมันคือเรื่องเดียวกันส่วนถามว่าใส่เสื้อแมนยูทำไมหนูใส่เสื้อทีมไหนแม่งเชียร์แม่งไม่เคยลาดยิงไม่เล่าหรอกบอกเลย